สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมตุ้ยเคลครับมิ้นท์ทองฝันค่ะครับธาดาครับอาจารย์ธาดาอาจารย์ธาดานะครับเรา3คนจะมานะครับดำเนินรายการดูดวงโดยผมตุ้ยเคลนะครับเอ็กซเรย์ชีวิตของท่านที่มีบัตรประชาชนทุกท่านอยู่แล้วนะครับหมายเลขสุดท้ายนะครับลงท้ายหมายเลข6ค่ะนะครับช่วงระยะถึงเวลาระยะเวลาเนี่ยครับ2560ทั้งปีเลยนะครับดวงชะตาชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับการงานการเงินความรักโชคลาภอุบัติเหตุทำกุศลอะไรที่นะครับทำแล้วเกิดความเจริญก้าวหน้าพร้อมกับสีนำโชคเลขนำโชคนะครับผมหมายเลขที่กำลังจะดูดวงนะครับเลขท้าย6789ไม่ใช่6789เรียงอยู่ในบัตรประชาชนไม่ใช่นะฮะลงท้ายด้วยหมายเลข6ลงท้ายด้วยหมายเลข7ลงท้ายด้วยหมายเลข8และหมายเลข9สำหรับเบอร์อื่นๆเทปอื่นๆใช่ครับไปย้อนดูเอาต้องกลับไปย้อนดูเพราะว่าเอ็กซเรย์มาตั้งแต่0จนกระทั่งถึง5ไปแล้วนะครับครับผมและแล้วน้องมิ้นก็จะเป็นตัวแทนของท่านผู้ชมจะถามให้ว่าจะเกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับค่ะเริ่มกันที่หมายเลข6ค่ะได้ครับยินดีครับผมการงานค่ะการงานนะครับเปรี้ยวแล้วงานมาเปรี้ยวนะครับขายน้ำมะนาวไม่ใช่ครับผมคือเปรี้ยวหมายถึงว่าท่านเก็บงานแบบดินพ่อขางหมูแล้วงานท่านเนี่ยนะครับร้อยละ80แล้วนะฮะงานไม่เสร็จที่ทำงานผัดวันประกันพรุ่งระวังให้ดีนะครับงานจะเกิดเป็นปัญหารูรั่วและปัญหานี้นะครับจะทำให้เกิดปัญหาในการทำงานท่านจะโดนปรับเปลี่ยนตำแหน่งลดน้อยถอยลงจากเป็นหัวหน้าก็จะมาอยู่ปลายแถวหรืออยู่กลางแถวระวังให้ดีนะครับงานอย่าเก็บบักหมมอะไรก็ตามเป็นปัญหาท่านอย่าอีโก้สูงอย่าวางตัวให้มากนักบางครั้งปัญหาน้องมิ้นครับคนที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิน้อยกว่าเราแต่รู้มากกว่าเราปรึกษากันเป็นทีมแล้วปัญหาก็จะน้อยที่สุดและหายไปครับอ๋อทำงานเป็นทีมจะดีกว่าถูกต้องครับใช่ครับใช่ครับค่ะมาที่การเงินค่ะอาจารย์การเงินนะครับเก็บเงินคล้ายๆจะอยู่อาจารย์ธนาพอจะเก็บจะอยู่จะอยู่เพื่อนพ้องน้องพี่มาเต็มเลยรู้เขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกระวังให้ดีนะครับต้องพยายามนะครับอดใจไว้บ้างรู้ว่าท่านมีจิตเมตตาไม่สะดวกครับไม่สะดวกค่าและปัญหาจะไม่เกิดพูดง่ายๆเงินเก็บไม่อยู่อาจารย์ธนาใจดีแบบอาจารย์ธนาน่ะนะไม่แต่บางทีเราอาจารย์ธนาเขาส่งคอปเด็กเยอะคือไม่เกี่ยวใช่ไหมไอ้บางทีมันจะเสียก็บทเสียนะอยู่ๆรถก็เสียอยู่ๆอะไรเงี้ยเวลาใช่ใช่เวลามันตกมันไปยาวครับแต่นี่พูดถึงว่าอย่าเพิ่งช่วยใครตอนที่เรายังความแข็งแรงเนี่ยยังไม่มากก็คือต้องเก็บไว้บางส่วนกันไว้ดูแลตัวเองด้วยนะครับมาต่อต่อที่ความรักค่ะความรักนะครับสว่างดีแล้วก็มากลางแล้วไม่ดีเลยนะครับอารมณ์เป็นตัวแปรหมดเลยไม่มันจะเริ่มแบบนี้มันมี3อย่างเลยนะครับ1ท่านมาดีๆแต่ท่านอารมณ์ร้อนไงนะครับมันมียกตัวอย่างภาพนี้นะไปกินอาหารกันเนี่ยนะครับความหิวความหิวเขาเรียกว่าโมโหหิวนะครับแฟนเมื่อไหร่จะตักให้หรือว่าไม่สั่งไปช้านะครับบางครั้งแค่จุดประเด็นเล็กน้อยนะฮะเกิดเรื่องเลยเพราะฉะนั้นนะครับโมโหหิวก็เก็บหน่อยอดกั้นอดไว้ก่อนนะครับแล้วใจเย็นๆปัญหามันเกิดจากอารมณ์โมโหหิวแล้วก็เวลานะครับง่วงนะฮะหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะสถานการณ์ขับขันมันจะบ่งบอกออกมาความรักจะขมทันทีเลยสรุปว่าความรักมาจากอารมณ์ของตัวเองถูกต้องครับนี่นะใช่ครับอารมณ์นะครับในช่วงปีนี้ต้องควบคุมอารมณ์ทั้งสองฝ่ายทั้งเราและเขานะครับไม่ฉะนั้นนะครับพบกันครึ่งทางไม่ได้ปัญหาเกิดถึงขั้นแยกเลยนะฮะโอ้ครับผมค่อนข้างรุนแรงใช่ครับสุขภาพเหรอคะอาจารย์สุขภาพนะครับปอดหนึ่งนั้นนะครับปอดที่เห็นหนึ่งแล้วนะฮะสูบบุหรี่แน่นอนอยู่แล้วครับห้ามอยู่ใกล้คนสูบบุหรี่ใช่ครับนะครับสองหัวเข่าหัวเข่าเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วมีขอบคุณท่านน้องมิ้นไขข้อต่อของท่านแล้วมีนะฮะเปอร์เซ็นต์ขึ้นมา 20% ฮะกรดยูริกน้องเกามาแล้วเกามาแล้วนะครับระวังมาแล้วครับ 20% ครับความเป็นเกาเนี่ยมาครับผมสรุปคนอ้วนกับคนมีอายุให้ระวังให้ดีระวังให้ดีความดันเบาหวานมีไหมคะอาจารย์มีเล็กน้อยแซมๆมาประมาณสัก 10% เพราะฉะนั้นนะครับอะไรก็ตามซึ่งเป็นการรักษาสุขภาพของท่านในด้านการพักผ่อนต้องนอนให้เต็มที่6ชั่วโมงรวด6ชั่วโมงรวดนะครับอาหารการกินตามหลักโภชนาการออกกำลังกายบ้างตามโอกาสที่เหมาะสมและความเครียดให้น้อยที่สุดน้องมิ้นบอกเครียดเยอะใช่มั้ยออกพยายามมันอดคิดไม่ได้บางทีเนาะก็เครียดก็ได้แต่ว่าให้น้อยที่สุดมันเครียดมันก็คือเครียดนะเดี๋ยวนี้มีเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาประมาณ 7-8% ไม่ถึง 10% ท่านที่ชอบใช้คัตเตอร์บัดนะทำความสะอาดในรูหูระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวจะโอย
เดี๋ยวจะเจ็บนะฮะท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับนะครับรูหูของท่านอวัยวะภายในจะอักเสบค่ะแคะหูระวังให้ดีนะครับเปอร์เซ็นต์มานะอย่าแคะมันอย่าแคะมันเพราะเปอร์เซ็นต์แคะระวังนิดนึงรูหูเนี่ยภายในนะอวัยวะจะมีปัญหาอักเสบครับผมนะครับค่ะแล้วก็มาที่สีนำโชคสีนำโชคนะครับผมสีควันบุหรี่ควันบุหรี่สีควันบุหรี่นะฮะสีเทาเทาเทานะครับสีเทาและขอให้มีคลิปดำหน่อยเทาคลิปดำควันบุหรี่แล้วก็มีดำสองสีโทนสีนี้ให้มีติดตัวไปนะฮะจะเป็นเสื้อดำให้มีเทาขอบเลยหรือว่าจะเป็นเทามีขอบดำหน่อยนี่คือสีนำโชคครับผมนะคะแล้วเลขนำโชคล่ะเลขนำโชคน่าเลขนำโชค2ครับเลข2นะครับ2 2พูดได้ยังไงน้องมิ้นอาจารย์บอกเลข2 2อีกครับอ๋อ2บ้านนี้อ๋อบ้านอีกแล้วบ้านอีกแล้วใช่ครับ2ครับผมตอนนี้ฉีกไปหน่อย8ครับอ๋อ2 2 8 8 2 22 8 2ครับผมนะครับ2 2 4ไม่ใช่4ไม่ผิดนะครับผม2 2 8อย่าเล่นค่ะนั่นมันสุดคูณบุญกุศลนะครับผมบุญกุศลที่ต้องทำเหรอคะอาจารย์ได้ครับผมบุญกุศลออกมานะครับเกี่ยวกับการบริจาคนะครับการบริจาคนี้เกี่ยวกับน้ำขอให้ท่านบริจาคน้ำนะฮะไม่ว่าจะเป็นให้กับหน่วยงานบุคคลนะครับยิ่งตอนนี้ทางภาคใต้ระยะนะฮะซึ่งมีปัญหาทางน้ำท่วมภายในปีนี้แต่ก็คาดว่าจะดีขึ้นตามลำดับนะฮะหรือจะเป็นภาคไหนหรือจะเป็นบุคคลที่ไหนอย่างไรก็ตามขอให้บริจาคเป็นทานเกี่ยวกับน้ำนะครับแล้วถ้าท่านจะทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำก็ดีนะฮะน้ำผลไม้ปั่นกาแฟนมแต่ไม่มีแอลกอฮอล์พวกของมึนเมาไม่มีนะฮะท่านจะมีรายได้ที่ดีครับผมครับผมนะครับอันนี้คือจบไปแล้วสำหรับหมายเลข6ค่ะมาเริ่มที่หมายเลข7ค่ะอาจารย์การงานประชาชนที่ลงท้ายด้วย7ขอบคุณครับอาจารย์ธนาภายในปีนี้2560ลงท้ายด้วยเลข7บัตรประชาชนของท่านเรื่องงานใช่ไหมครับใช่ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยเลยครับงานโดดเด่นท่านเนี่ยทำตัวเด่นเป็นพิเศษแต่ดีนะครับเด่นไม่เป็นภัยเพราะท่านโชคดีครับเพราะว่าท่านทำเด่นแล้วก็ทีมงานภายได้เฮกันหมดเลยนะท่านเป็นฮีโร่ครับท่านเป็นไอดอลท่านเป็นวีรบุรุษเลยนะครับแต่จะเป็นวีรบุรุษแป๊บเดียวระวังให้ดีนะโดดเด่นก็จริงแต่เป็นเฉพาะจ็อบเฉพาะงานน้องมิ้นนะฮะแต่ทางที่ดีแล้วควรที่จะนะครับปรึกษาหารือก่อนบางทีท่านเนี่ยนะครับพูดง่ายๆถ้าเป็นศูนย์หน้าท่านจะยิงประตูอย่างเดียวนะต้องดูข้างหลังด้วยทีมงานของท่านเป็นยังไงที่เป็นทีมเนี่ยนะครับวันนี้สังเกตไหมฮะจะเน้นเรื่องงานเป็นทีมนะแล้วภาพนี้รู้จังหวะเด็กรู้จังหวะรู้จังหวะครับผมแต่จะมีรูรั่วนิดนึงนะมิ้นครับระวังให้ดีนะครับรูรั่วของท่านก็คืออย่าให้ใครมาทำงานแทนท่านในขณะที่งานนั้นยังไม่สำเร็จนะฮะกำลังจะสำเร็จอ่ะน้องพี่เพื่อนทำแทนทีเสร็จเลยนะฮะโดนแย่งซีนเหรอมันจะทำให้ยิ่งกว่าแย่งซีนฮะงานนั้นแทนที่จะสำเร็จนะครับเปลี่ยนขั้วเลยระวังให้ดีนะครับต้องท่านต้องทำให้สำเร็จก่อนแล้วให้น้องหรือเพื่อนพี่เขาจัดการไปมาที่การเงินค่ะการเงินนะครับสะดุดอีกแล้วครับผมโอ้โหนะครับท่านที่ลงเล่นหุ้นไปนะครับช้อนซื้อมาให้หมดนะครับเพราะหุ้นของท่านนะครับมันไม่เป็นตามบล็อกเกอร์ซึ่งแนวนะครับท่านเล่นหุ้นจะละลายไปกับนะครับกระแสหุ้นเพราะฉะนั้นต้องช้อนขายคืนให้หมดนะครับปีนี้ทั้งปีจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเงินเฉพาะท่านที่เล่นหุ้นนะฮะแต่ท่านจะโชคดีถ้าท่านไปซื้อสลากทกส.สลากออมสินแต่คงจะโชคดีมากกับน้องมิ้นหน่อยนะฮะน้องมิ้นถูก150บาทจากธนาคารนะครับผมนะครับภาพนี้ปรากฏออกมานะฮะเกี่ยวกับการเงินครับผมมาที่เรื่องความรักค่ะอาจารย์ความรักนะครับต้องบอกได้เลยว่าความรักของท่านเนี่ยสับสนแล้วไม่ใช่ว่าสับสนทางเพศนะฮะสับสนคือว่าท่านจะเรียงไว้อย่างไรอะไรดีนะครับคนที่เราพบจะรักเราหรือเปล่าบอกได้เลยนะครับ 80% เนี่ยรักท่านแน่อีก 20% ของท่านนะครับเขาไม่รักไม่ได้รักตัวท่านนะฮะเขารักเงินรับทรัพย์สินของท่านครับต้องพูดแบบนี้น้องมินนะแล้วจะดูยังไงครับคือตอนลำบากไม่ยอมลำบากด้วยมีสบายไปไหนมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ไม่ต้านไม่ร่วมด้วยนั่นแหละครับท่านความรักจะเจอกับคนที่จริงใจกับท่านใน 80% อีก 20% ไม่เจงไม่เต็มใจพระเข้ากันไปเราต้องดูรักตัวเองดีกว่าน้องมินนะรักตัวเองให้มากๆแข็งแรงแล้วค่อยไปรักคนอื่นละกันนะครับคนอื่นหมายถึงจะเป็นแฟนจะเป็นคนที่มีความสนิทสนมแล้วท่านจะไม่เสียใจครับ
ครับนะครับชัดเจนนะสุขภาพค่ะอาจารย์สุขภาพนะครับระวังให้ดีนะครับกล้ามเนื้อด้านหลังของท่านเนี่ยแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นะ 70% กล้ามเนื้อของญาตินะครับด้านหลังเนี่ยจะมีปัญหานะครับกล้ามเนื้อมันจะยืดจะตึงนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการออกกำลังกายซิทอัพบ้างหรือปรึกษานะครับในเชิงของวิทยาศาสตร์ทำกายภาพบำบัดบ้างแล้วท่านก็จะปัญหาตรงนั้นจะหมดไปแต่มีนิดนึงระวังนะครับฤทธิ์ศีลวงทวารกำลังเริ่มมาแล้วครับโอ้โหยันอย่าอั้นอย่าอั้นมินคิดว่าโอ้โหนี่ผมกำลังเป็นอยู่ใช่ผมเป็นคนถ่ายคล้องแต่ที่เห็นคนมีปัญหาส่วนใหญ่ชอบอั้นเอาไว้ไม่ยอมไม่ดีนะครับอันอื้อบางคน3วันถ่ายทีผมเคยแล้วต้องรับประทานอาหารนะครับต้องย่อยสลายง่ายๆนะย่อยง่ายๆพวกผักผลไม้ใช่ครับผมดื่มน้ำเยอะๆใช่ครับเปอร์เซ็นต์ฤทธิ์ศีลวงทวารมา 50-50% แล้วแล้วบางท่านนะครับที่ชมรายการนี้อยู่นะครับผมรองเท้าเลือก7เนี่ยท่านก็เป็นปัญหาอยู่นะครับฤทธิ์ศีลวงทวารเนี่ยเพราะมันโผล่แพรมออกมาเนี่ยประมาณ 20% แล้วฮะนะครับผมโอ้โห 100% นี่มันจะขนาดไหนครับรายการแบบนี้เป็นรายการสดๆนะที่เราเอ็กซเรย์แบบตามภาพไม่มีสคริปต์เลยสรุปไปหาหมอแล้วกันนะตรวจสุขภาพนะแล้วก่อนที่ท่านเริ่มเป็นนะฮะตัดไฟต้นลมเลยครับมาที่ดวงอุบัติเหตุค่ะอุบัติเหตุนะครับผมระวังให้ดีนะครับการลื่นไม่ว่าจะเป็นมันมีถุงพลาสติกนะภาพที่ออกมาเลยถุงพลาสติกเปลือกกล้วยหรือจะเป็นแผ่นโลหะซึ่งมันเรียบๆท่านจะสไลด์ตัวนะครับแล้วมีท่านโชคไม่ดีมีเปอร์เซ็นต์ 5% นะฮะศีรษะท่านเนี่ยจะฟาดกับพื้นเลยโอ้โหอันตรายนะถึงท่านเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับบางคนสลบสติระวังให้ดีนะครับภาพนี้ออกมาเนี่ยชมรายการนี้ต้องทำใจสักนิดนะครับมีทั้งสนุกสนานมีทั้งนะครับแง่คิดมีทั้งนะครับหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันภาพนี้ระวังให้ดีนะครับเปอร์เซ็นต์ 5% ศีรษะฟาดพื้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ละย่างก้าวท่านต้องดูให้ดีพื้นที่เปียกน้ำและที่มันลื่นหรือจะเป็นอะไรก็ตามระวังจะเสียหลักลื่นผมว่ารองเท้าเก่าก็มีส่วนยางส้นดอกยางอะไรหมดต้องดูแลปรับปรุงแก้ไขแล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันภาพนี้ค่อนข้างอันตรายมาที่สีนำโชคค่ะสีนำโชคครับผมปีกแมลงทับสีเขียวปีกแมลงทับครับสีสวยอ่ะชอบสีเขียวอารมณ์น่าจะประมาณนี้ใช่ไหมคล้ายๆเนี่ยครับผมสีเขียวปีกแมลงทับนั่นแหละครับจะเป็นเสื้อจะเป็นนะครับวัตถุหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะเครื่องประดับขอให้มีสีเขียวปีกแมลงทับครับผมสีเขียวที่ว้าวใช่ครับนั่นแหละค่ะแล้วก็มาที่เลขนำโชคค่ะเจมส์บอนด์007 007อาจารย์ธดาถูกต้องครับเลขนี้เลขเจมส์บอนด์ฮะ007รหัสสายลับอังกฤษเป็นไงครับ007 007ค่ะอาจารย์มาที่บุญกุศลเลยค่ะครับผมบุญกุศลนะครับผมภาพที่ออกมาเนี่ยเกี่ยวกับเด็กเด็กอีกแล้วประเภทหอระหุกันทุกประเภทเด็กค่าหอค่าหน่วยกินค่าเสื้อผ้าอาจารย์ตุ้ยอาจารย์ตุ้ยใช่ค่ะแล้วผู้ใหญ่ค่าเช่าโรงเช่าร้านอะไรเงี้ยมีไหมได้ครับยินดีครับไม่มีใครทำบุญกับผู้ใหญ่บ้างน้องมิ้นก็ดูเหมือนเด็กนะคำว่าเด็กเดี๋ยวก่อนนิยามเด็กกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนิยามเด็กก่อนอายุยังไงประถมมัธยมต้นหรือมหาลัยทุกประเภทนะครับอันนั้นไว้รุ่นเด็กหมายถึงว่าอายุละกันนะครับในขอบเขตก็คือนะตั้งก็เรียกว่าเด็กละกันนะ10ขวบเศษก็ยังเด็กอยู่นะแต่เราไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับเด็กด้อยโอกาสทุกประเภทจะเป็นเด็กพิการซับซ้อนเด็กด้อยโอกาสในการศึกษาครับด้วยเงินทุนเล็กน้อยตามกำลังนะครับเราร่วมด้วยช่วยกันตามตู้บริจาคมูลนิธิต่างๆทำต่อเนื่องเดือนละ1ครั้งอย่างน้อยเมื่อทำแล้วจะเกิดความสุขความเจริญครับครับนะครับโอเคค่ะงั้นเรามาที่ตัวเลขต่อไปเลยนะคะได้ครับตัวเลขประชาชนที่8นะครับมาเริ่มกันที่การงานค่ะอาจารย์การงานครับภาพออกมาเนี่ยสวยนะครับท่านจะได้รับความไว้วางใจจากนะครับคนรอบข้างแต่มีนะฮะท่านจะเจอคนที่ทำงานด้วยปากด้วยลิ้นลิ้นทำงานเลียครับแบบแล้วพวกนี้เจริญก้าวหน้าแล้วก็เจริญแต่ไม่นานพวกนี้ไม่นานแป๊บเดียวความไม่มีความสามารถถูกต้องครับผมแต่ท่านต้องทนครับท่านต้องทนกับคนที่ท่านได้พบได้เห็นได้ยินนะครับแล้วก็ท่านก็ออห่อหมกไปก่อนในระยะแรกๆนะแล้วพวกนี้ก็จะนะครับไม่ทำให้ท่านมีปัญหาถ้าท่านไปนะครับยกเขาหรือว่าทำให้เขามีปัญหายกหมายถึงว่ายกไอ้ที่มีปัญหาให้คนอื่นเห็นตัวท่านก็จะนะมีเขาเรียกว่าผลข้างเคียงด้วยเพราะฉะนั้นท่านต้องเห็นไม่ชัด
ได้ยินไม่ค่อยจะชัดเจนเหมือนกันไม่ใช่ให้กลัวเขานะฮะแต่มันจะต้องตามน้ำครับรู้หลบเป็นหลีกรู้ปีกรู้ปีกเป็นหางรู้หลีกเป็นค่ะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางครับนะฮะชัดเจนนะฮะการเงินค่ะอาจารย์การเงินนะครับได้มาเนี่ยนะครับต้องขอชมเชยเลยท่านที่ลงท้ายด้วยหมายเลข8เนี่ยนะครับท่านเป็นคนที่ใช้เงินค่อนข้างที่จะหมาละเมียดละไมเหลือเกินนะฮะท่านเก็บส่วนนึงใช้ส่วนนึงนะครับร้อยละ80นะครับแต่ในที่สุดท่านเอาแปลเป็นทรัพย์สินดีกว่าไม่ฉะนั้นนะฮะท่านจะเก็บไม่อยู่หรอกเดี๋ยวคนนั้นมาคนนี้มาท่านก็ใจอ่อนให้ไปซื้อของใช่ครับขนาดฝากบัญชีประจำแล้วนะยังจะต้องไปลัดวงจรไปเบิกมาให้ซื้อทองทองเดี๋ยวเขาก็ยืมเป็นธนบัตรได้ไหมก็ได้ครับผมได้หมดแปลเป็นทรัพย์สินไว้น้องมิ้นขอบคุณครับไปซื้อพันธบัตรเก็บไว้สลากเก็บไว้ในวงรอบปีนึงตามข้อตกลงเดี๋ยวเขาก็คืนให้พร้อมกับผลประโยชน์ครับค่ะแล้วก็มาที่ความรักค่ะอาจารย์ความรักนะครับออกมา2ขั้วเลยนะครับ1มี2ทางเดินแล้วคนนี้นะครับรักพี่เสียดายน้องรักเพื่อนเสียดายเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับบัวตูมบัวบานรักเพื่อนเสียดายเพื่อนทั้งคู่เพราะฉะนั้นบอกได้เลยนะครับคือแบบนี้เอาง่ายๆเลยแต่ทั้งสองไงนะครับคือแบบนี้เพราะภาพที่ออกมาเนี่ยไม่สองทางหมายถึงว่ามันจะต้องใช้เส้นส่วนตัวไงมันอาจจะถึงทางแยกหรือเปล่าจ้าใช่ครับถูกต้องถูกต้องแล้วมามีประมาณ50-50เลยนะครับตัดสินใจง่ายนิดเดียวครับไม่ได้บอกให้ลองใจนะต้องบอกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรเลยอยู่กับผมไม่มีอนาคตนะอยู่กับฉันไม่มีอนาคตนะเธอเดี๋ยวความเป็นจริงจะปรากฏเพราะฉะนั้นก็ทนไปเนอะเราก็ไปต่างที่ไปก่อร่างสร้างตัวเนอะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะเห็นไหมนี่ไม่ได้แนะแนวแบบให้ลองใจแต่แบบนี้จริงๆน้องมินครับท่านอยู่ระหว่างสองทางแยกครับแต่ในที่สุดท่านแยกถูกเพราะว่าเขาจะชิงแยกจากท่านก่อนนี่เรื่องจริงฮะท่านที่เกิดเกิดมันแยกที่สุดนะเกิดเหตุการณ์แบบแยกที่สองคนเลยสามฝ่ายก็ยังเชื่อสิคือไปทั้งสองเลยนี่นี่แบบยกตัวอย่างแล้วภาพนี้มาอยู่สองทางแยกแต่ในที่สุดร้อยละ90เลยท่านแยกถูกแต่อีก10แยกไม่ถูกท่านได้ทางที่ดีใช่ครับอีก10ได้ไม่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอไม่ดีสักพักนึงก็กลับมาเสมอตัวนะความรักตรงนี้ต้องใช้คำนิยามง่ายๆนะครับรักเนี่ยต้องทำใจเสียสละความสุขส่วนตัวไปก่อนแล้วก็จะได้ความสุขที่แท้จริงในระยะเวลาพอเหมาะพอควรครับผมครับผมค่ะแล้วก็มาที่ดวงสุขภาพค่ะอาจารย์ได้ครับผมท่านผู้ชายนะครับระวังให้ดีนะครับท่านปรับเปลี่ยนกางเกงในของท่านใหม่ได้นะนะครับเดี๋ยวมันจะหย่อนยานทำให้เกิดไส้เลื่อนสุขภาพแล้วก็ท่านที่มีอายุหน่อยนึงนะครับท่านต้องไปเช็คต่อมลูกหมากนะฮะภาพนี้ปรากฏออกมาแล้วท่านเป็นผู้หญิงขออนุญาตนะครับเพราะภาพนี้มันจะเกี่ยวกับภายในบนลูกท่านต้องเช็คให้ดีนะครับแล้วมีเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับ 3-4% ไม่ถึง 5% เลยเป็นเนื้อไม่ค่อยดีท่านจะต้องไปเลาะเอามันออกไปอย่าเก็บไว้อย่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะฮะแล้วมีประเภทเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันนะ 20-30% นะฮะก็จะมีเป็นช็อกโกแลตซีดบ้างนะครับหรือจะเป็นเนื้อซึ่งไม่อันตรายแต่ควรที่จะนำมันออกไปสรุปว่าจะเป็นช่วงระหว่างอวัยวะเพศภายในเป็นครับในภายในนั่นแหละนะครับขออนุญาตภาพมันออกมาแบบนี้นะมินนะครับผมครับแล้วก็มาที่ดวงอุบัติเหตุค่ะอาจารย์อุบัติเหตุนะครับภายในปีนี้ท่านจะโดนของคมเนี่ยมีดบาดมือบาดแขนบาดขานะครับแล้วท่านระวังให้นะเปอร์เซ็นต์นี้ 3-5% น่ะไอ้ที่ตัดหญ้าเนี่ยที่มันเป็นก้านๆน่ะระวังให้ดีนะครับเวลาท่านเดินผ่านไปนะมันไม่ใช่ใบมีดมาน้องมินมันจะเป็นเศษอิฐมันจะเป็นเศษวัสดุมันจะปลิวเข้ามานะฮะแล้วท่านมีโชคที่ไม่ดีด้วยนะฮะมันจะเข้ามาบริเวณใบหน้าเนี่ยระวังให้ดีนะครับเปอร์เซ็นต์ 3-5% ถ้าหลีกเลี่ยงให้ดีนะครับมันจะมีการหมุนการต้องต้องหญ้าแล้วต้องหินกระเด็นมาก้อนหินหรือเป็นวัสดุวัตถุอะไรเนี่ยระวังให้ดีนะครับนี่เน้นกันละเอียดละเอียดเลยนะมาที่สีนำโชคสีนำโชคผู้ที่เกิดหมายเลข8หมายเลข8นะครับสีทองครับสีทองอร่ามเลยนะครับสีทองนำโชคเลยนะครับผมไปซื้อทองมาใส่เลยสีทองเลยนะครับนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือจะเป็นอุปกรณ์หรือจะเป็นนะครับเฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับอะไรก็ตามไอ้ทองมันก็ทองแล้วสีทองแต่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้เปลี่ยนภาพพิคเนตมาเทียบเป็นความสำเร็จเห็นไหมคะง่ายๆสีทองจะเป็นรายละเอียดเดี๋ยวตามตอนท้ายรายการได้ครับผมเชิญครับแล้วก็มาที่บุญกุศลค่ะอาจารย์บุญกุศลนะครับจะเกี่ยวพันกับนะครับคนตาบอดหูหนวก
ตามตู้บริจาคมูลนิธิต่างๆนะครับหรือจะเป็นอะไรก็ตามเกี่ยวกับคนตาบอดหูหนวกก็เน้นไปหลายครั้งนะครับน้องมินอาจารย์ชนะครับคนตาบอดไม่เห็นคนหูหนวกไม่ได้ยินถ้าท่านจะทำกุศลเกี่ยวกับคนตาบอดหูหนวกจะเห็นและได้ยินในสิ่งที่ดีและไม่ดีเพื่อการแก้ไขแต่ขอให้ทำต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยนะครับครับแต่ว่าทุกเงินเดือนออกแล้วกันได้ครับมาหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลขสุดท้ายแล้วค่ะหมายเลข9ค่ะหมายเลข9แล้วนะครับเริ่มกันที่การงานเลยการงานเลยนะครับภาพนี้ออกมานะครับเขาเรียกว่าติ๊กชึ่งติ๊กชึ่งแปลว่าอะไรท่านทำงานแบบนะฮะรู้จังหวะอ๋อนะครับอู้มั่งขยันมั่งนะฮะรู้จังหวะรู้จังหวะนะครับผมพูดไปในสกิดใจดำท่านเลยนะครับใจดำนะครับเจ้านายอยู่ก็ขยันใช่ครับเจ้านายไม่อยู่เล่นกันทั้งออฟฟิศเลยท่านรู้จังหวะออกอาวุธเหมือนในหนังอะอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาตัวรอดแต่อย่าทำบ่อยครั้งนะฮะ มันจะมีติดชึ่งแล้วเผอิญนะครับมันมีต่อเวลาท่านนึกว่าหมดยกแล้ว นะครับท่านจะโดนตรวจสอบแบบวงจรปิด นะฮะ ท่านจะโดนจับผิดแบบชนิดท่านนึกไม่ถึง นะท่านทำหลักฐานทิ้งไว้จะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เขียนเล่นๆไว้อย่างนู้นอย่างนี้มันจะปรากฏเป็นหลักฐานมาตัวท่านเองนะระวังให้ดีครับติดชึ่งมาต่อไปนะคะเรื่องการเงินค่ะการเงินนะครับผมแม่โชค2ชั้นเลยน้องมิ้นอะไรเอ่ยเงินมาจากเป็นคนกลางนะครับนำพาไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช่ครับอสังหาริมทรัพย์ของกินของใช้อะไรก็ตามนะครับจะได้เงินมาเร็วแล้วก็ไปเร็วเก็บเงินไม่อยู่นะครับผมอันนี้คือหมายถึงว่าเงินเพิ่มจากเงินประจำใช่ไหมใช่ครับเพราะการเก็บงานประจำก็ยังดีอ่ะเนาะก็ยังได้ใช่ครับแล้วด้านสุขภาพคะอาจารย์สุขภาพนะครับเป็นห่วงอยู่นิดนึงอะไรครับสุขภาพตรงนี้นะครับตับเพราะภาพนี้นะครับมา 40% ท่านที่มีความรู้สึกว่านะครับภูมิป้องกันในตัวเองลดน้อยถอยลงแล้วเนี่ยไวรัส B ไวรัสนะครับตระกูลของมันไม่ว่าจะเป็น A B อะไรก็ตามตอนนี้มันล่องลอยมานะครับในภาพเนี่ยสามารถเข้ามาสู่ตัวท่านไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อบุคคลกับบุคคลหรือในอากาศเนี่ยท่านต้องเข้าไปตรวจนะครับสุขภาพของท่านได้แล้วครับเอ๊ะอยู่ดีน้องมินครับเอ๊ะทำไมตัวเราผิวพรรณผ่องแผ้วเหลือเกินออกสีเหลืองนะฮะโอ้โหนะครับไวรัสเข้าหาท่านแล้วนะครับไปฉีดวัคซีนป้องกันภูมิป้องกันเขาเรียกว่านะครับไปฉีดวัคซีนภูมิป้องกันไวรัสซะท่านปรึกษาแพทย์ได้เลยนะครับท่านที่ลงท้ายด้วยหมายเลข9ครับค่ะแล้วดวงอุบัติเหตุล่ะคะอาจารย์อุบัติเหตุมาครับมาแล้วครับระวังให้ดีนะฮะภาพของท่านเนี่ยข้อต่อต่างๆซอกหัวเข่านะครับจะเกิดการบิดเบี้ยวของรูปร่างนะครับเช่นว่าท่านจะไปประสานไปชนไปกระแทกข้อศอกมันจะมีการพับผิดรูปผิดร่างนะฮะระวังให้ดีนะครับพูดง่ายๆอุบัติเหตุจะเกี่ยวกับข้อพับกระดูกของท่านจะมีปัญหานั่นแหละครับค่ะแล้วก็มาที่สีนำโชคค่ะได้ครับผมสีออกมาน้ำตาลเข้มฮะน้ำตาลเข้มน้ำตาลไม่ไหม้น้ำตาลไหม้นะครับน้ำตาลเข้มๆเลยต้องเข้มนะน้ำตาลไม่หวานไงน้ำตาลไหม้ตกกิ่งไม้แห้งๆนั่นแหละครับผมใช่ครับจะเป็นสีที่นำโชคครับค่ะแล้วมาตัวเลขเหรอคะอาจารย์ตัวเลขนะครับ8ใช่ครับผม8นะครับพอ8แล้วนะครับมันจะหลงวูบลงมาเหลือ1ค่ะ1 8 8 1 8 1818นั่นแหละครับ818เป็นเลขนำโชคไปประกบไปสับไปอะไรก็ตามนะครับคำว่าสับหมายถึงสลับนะฮะครับผมซึ่งสลับไม่ได้เท่าไหร่เลยนะฮะ818 881 188ครับนั่นแหละครับจะซื้อลอตเตอรี่นะหรือจะเป็นเลขนำโชคไปซื้อพันธบัตรพันธบัตรนั่นแหละครับแล้วบุญกุศลที่เหมาะสมล่ะคะได้ครับผมเกี่ยวกับศาสนาที่นับถือครับเช่นว่านับถือศาสนาซึ่งยกตัวอย่างไปแล้วนะนับถือพุทธ กฐินผ้าป่ากิจกรรมของสงฆ์นะครับไม่ว่าจะไปถวายค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดนะครับไปถวายค่าไฟไปในวัดสว่างสวยการดำเนินชีวิตของเราก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็พระเนรชีได้บริโภคน้ำดื่มกินแล้วก็ชำระล้างร่างกายทำความสะอาดวัดแล้วก็ตามชีวิตของเราก็สว่างสวยแล้วก็สะอาดนะครับอะไรติดขัดก็ไหลลื่นนะครับแต่ต้องทำต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยทุกศาสนาในโลกใบนี้นะฮะล้วนแล้วแต่นะครับจุดมุ่งหมายเดียวทำให้คนเป็นคนดีเท่านั้นเองแนวทางการปฏิบัติอาจจะผิดแผกแตกต่างกันไปแต่จุดหมายเดียวกันให้เป็นคนดีครับตรงนี้ค่ะครับนะครับครบถ้วนกระบวนความจบทั้งสูงถึง9มาแล้ว9แล้วคราวนี้มาถึงอาจารย์ชาดาแล้วเทปนี้นะครับก็ต้องฝากสิ่งดีๆให้ท่านผู้ชมบางคน
ก็อยากได้ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับวันนี้เรามี2สิ่งนำเสนอมาสิ่งแรกก่อนนะครับใครๆก็รู้ว่าปีนี้ปีชงสำหรับคนปีเถาะและไปปีละกานะครับจะโชคดีสำหรับคนเกิดปีมะโรงนะครับความหมายก็คือนะครับมะโรงก็คืองูใหญ่หรือพญานาคพี่น้องชาวไทยก็จะนับถือพญานาคกันและตามความเชื่อนะครับพญานาคเป็นเทวดาชั้นที่อยู่ใกล้ชิดมนุษย์บางที่ก็บอกว่าอยู่แถวคำชะโนดอยู่ตามลุ่มแม่น้ำมีเยอะแยะก็เชื่อว่าท่านดูแลเมืองบาดาลซึ่งมีทรัพย์สินเยอะแยะเดี๋ยวนี้ก็มีแก้วพญานาคออกมาเต็มตลาดผลิตแก้วพญานาคเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับดังนั้นเขาก็เชื่อกันว่านะครับก็ช่วยดูแลให้มีทรัพย์สินเงินทองเข้ามาเป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกอยากได้อะไรอยากมีสิ่งไหนก็ให้อธิษฐานครับและอีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องของความรักนี่นะจนอุปมาว่าถ้าฝันเห็นงูรัดนะก็ถือว่ายิ่งถ้าฝันเห็นพญานาคนี่นะโหสุดยอดมากๆได้ป่าได้ป่าได้ป่านะครับค่ะหรืออีกอย่างจุดนึงก็คือการคุ้มครองครับโดยเฉพาะทางที่ราบลุ่มนะแล้วก็แม่น้ำนะครับทางอุบัติเหตุด้วยเป็นปฏิภัยก็จะนะฮะจะก็คุ้มครองนะนี่ก็คือความเชื่อนึงครับก็นะให้บูชานะครับโดยผ่านที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ096ค่ะ1595592นะคะ096ค่ะ159นะคะ5592ค่ะหรือเบอร์นะคะ088ค่ะ6383332ค่ะ088นะคะ638ค่ะ3332อันนี้ให้บูชาเท่าไหร่ครับอยู่ที่ราคา399นะคะแล้วก็ค่าจัดส่งอีก100บาทค่ะสวยมากๆเลยนะคะนี่มีน้ำห้อยคอนะคะกับรันเสาครับนี่ค่ะเป็นอาจารย์ตุ้ยเป็นสาวเหรอใช่ค่ะอาจารย์ตุ้ยบอกว่าสีชมพูเป็นสีนำโชคเมื่อกี้นะครับบางทีอาจารย์บอกว่าจะเอาเลือกสีได้ดีเอาตามที่เราฟังก็คือฟังอาจารย์ตุ้ยบอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือก็เลยเอาสีชมพูมาห้อยเป็นสีนำโชคบางท่านบอกว่าแกะมาให้ผู้ชมดูนะก็สวยใส่สร้อยแล้วสวยมากค่ะเหมาะมากๆสำหรับเป็นจี้นะคะสวยมากเลยค่ะเหมาะเหมือนแก้วสารพัดนึกอยากได้อะไรก็อธิษฐานเอานะคะบางท่านบอกเนี่ยบางทีอยากได้เป็นบูชาเป็นมหาเทพเลยแต่ปีนี้ก็ได้มีพญานาคเกี่ยวข้องมหาเทพองค์นั้นด้วยครับคือมหาเทพเนี่ยคือเป็นเทพที่รวมทุกอย่างของความสำเร็จไว้ที่นี่อยากได้อะไรอยากนึกอะไรแก้ดวงปีชงดวงตกหรือเสริมบารมีตัวเองค้าขายร่ำรวยผูกหวยกันมาหลายคนมีพญานาคเป็นใช่ค่ะหรือเช่าบูชาคู่กันไปเลยก็ได้นี่นะคะครับเรียนนะครับพระพิฆเนศมหาเทพเป็นความสำเร็จนะครับผมได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่วัดป่าตึงตำบลออนใต้อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันไหนเมื่อวันที่5เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2558นะครับและที่ท่านเห็นในจอในขณะนี้นะครับผมเป็นปางประธานพรนะครับจุดเล็กๆก็คือองค์เทพนะฮะมหาเทพเป็นความสำเร็จ40องค์นะฮะนั่นแหละครับเป็นองค์พระพิฆเนศเล็กๆนะคะที่เป็นจุดๆครับค่ะนะครับด้านหลังก็มีเป็นสัญลักษณ์นะครับโอมนะฮะสัญลักษณ์คาถาของนะครับมหาเทพแห่งความสำเร็จท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตนะฮะการงานการเงินความรักหรือจะเป็นการดำเนินชีวิตซึ่งไหลลื่นมีแต่ความสุขความเจริญนะครับถ้าท่านได้เช่าบูชาไว้เป็นสิริมงคลนะฮะในราคาเช่าก็999บาทนะครับผมจัดส่งทั่วประเทศและต่างประเทศด้วยครับผมจริงๆแล้วการเช่าบูชาองค์พิฆเนศเนี่ยคือเทพองค์เทพองค์พระพิฆเนศเนี่ยเขาเป็นศูนย์รวมของความสำเร็จใช่ครับทุกแขนงศาสตร์ใช่คือจะขออะไรก็แล้วแต่ต้องบูชาองค์พระพิฆเนศก่อนนะคะครับผมติดต่อที่ไหนอ่ะติดต่อได้นะคะที่เบอร์ค่ะ088ค่ะ638ค่ะ3332นะคะ088 638 3332ค่ะหรือ096ค่ะ159 5592นะคะ096 159 5592ค่ะครับผมครับครับก็เรียกว่าพูดค่ะหรือว่าถ้าจะให้ดีนะคะเช่าคู่กันไปเลยค่ะเพราะว่าองค์พระพิฆเนศเนี่ยองค์ตัวท่านเนี่ยถ้าเกิดมีคู่กันอย่างนี้นะคะจะยิ่งทั้งความรักการงานการเงินสมบูรณ์แบบที่สุดมาเทพมาช่วยกันใช่ไหมคะยิ่งถ้าเกิด
วงตกๆอย่างท่านที่กับปีทออะไรอย่างเงี้ยมินแนะนำเลยค่ะราคาก็ไม่ใช่ว่าราคาสูงอันนี้เราไม่ได้มาขายแต่ว่าเราอยากให้ท่านผู้ชมนะคะมีไว้เพราะว่าเหมือนเสริมดวงเสริมบารมีเนาะดีกว่าเราไปเสียเงินทางด้านอื่นเยอะแยะครับนะครับแล้วจะดูดวงกับอาจารย์ตุ้ยดูดวงกับอาจารย์ตุ้ยนะคะติดต่อได้ค่ะที่เบอร์088นะคะ638-3332เหมือนกันค่ะหรือว่าจะดูดวงกับอาจารย์ธดาหมายถึงว่าอาจารย์ธดาที่ทำพิธีบวงสรวงขึ้นบ้านใหม่ปรึกษาอกหักลักพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดเมินหรือว่าอยากจะเอ็กซเรย์แบบว่าพูดคุยกับอาจารย์ตุ้ยสดๆดูดวงกันแบบชัดเจนมั่นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะก็ติดต่อได้ค่ะเป็นรายบุคคลเลยนะเป็นรายบุคคลเลยค่ะที่เบอร์088ค่ะ638-3332นะคะย้ำอีกทีค่ะ088นะคะ638ค่ะ3332ค่ะครับผมนะครับแล้วก็เอาแบบนี้ท่านผู้ชมครับผมงานเลี้ยงยังมีวันเลิกลานะฮะแต่เรายังจะไม่จากกันและจากกันเลยนะฮะยังจะมีรายการดีๆแบบนี้นำเสนอติดตามดีๆนะฮะสำหรับวันนี้นะครับการเอ็กซเรย์ชีวิตโดยการดูเลขท้ายบัตรประชาชนของท่านตั้งแต่0นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ลงท้ายด้วยหมายเลขแต่ละหมายเลขนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมทุกเทปแล้วนะครับผมวันนี้ผมตัวเอ็กซ์เรย์มิ้นท์ทอฝันค่ะแล้วก็อาจารย์ธาดาครับก็ขอให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่นะฮะทั่วประเทศและก็จะเป็นทั่วโลกเลยเมื่อลง YouTube ไปแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขพร้อมครอบครัวนะครับสุขภาพร่างกายจิตใจให้เข้มแข็งแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บใดๆทั้งปวงประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนานับตั้งแต่วินาทีนี้และตลอดไปนะครับเรา3คนกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ